อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาพูดเรื่องการทำนายฝันกันบ้างนะครับอันธรรมดาของมนุษย์เราทุกคนย่อมจะต้องนอนหลับแล้วก็ฝันถึงสิ่งต่างๆอยู่เสมอบางคืนก็ฝันดีบางคืนก็ฝันร้ายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรื่อยไปแต่ไม่ว่าจะฝันกลางวันฝันกลางคืนตามโบราณท่านบอกไว้ว่าฝันตอนรุ่งอรุณหรือว่าฝันตอนใกล้จะตื่นนั้นเป็นฝันที่แม่นยำที่สุดจะเป็นฝันที่ให้โชคให้ลาภตั้งแต่โบราณกาลนานมานิยมนำความฝันนี้มาทำนายทายทักแล้วก็อาจจะได้มาซึ่งเลขมงคลต่างๆสำหรับเอาไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันต่อไปในส่วนของวันนี้เราจะมาทำนายความฝันเกี่ยวกับอะไรนั้นมาติดตามกันได้เลยนะครับและสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับหรือว่าหากท่านไหนอยากให้เราทำคลิปทำนายฝันเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาทำนายฝันถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญทำทานกันนะครับพ่อแม่พี่น้องตามตำราโบราณนั้นท่านได้ทำนายเอาไว้ในส่วนของการทำบุญทำทานไว้มากมายหลากหลายสำหรับท่านที่ฝันว่าตนเองได้ไปทำบุญทำทานเข้าวัดไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมรับศีลรับพรหรือได้ไปทอดกฐินทอดผ้าป่าได้รับการผูกข้อไม้ข้อมือจากพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนั้นมีคำทำนายความฝันเอาไว้ดังนี้หากฝันว่าได้ไปทำบุญทำทานที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆท่านว่าจะหมดทุกข์หมดเคราะห์หมดโศกสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตกับครอบครัวที่มีความเดือดร้อนความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะดีขึ้นจะหายทุกข์หมดทุกข์ในเร็ววันอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นสุขภาพจะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปเลขมงคลที่เกิดจากฝันนี้ได้แก่เลข48 148 841เลขเด่นก็จะเป็นเลข8หากฝันว่าได้ฟังพระสวดมนต์พระเทศได้นั่งฟังพระเทศฟังธรรมท่านว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกที่ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยและก็จะได้รับโชคลาภภายใน3วัน7วันเลขมงคลที่เกิดจากฝันนี้ได้แก่เลข92 93 96 292 493 486ส่วนเลขเด่นก็จะเป็นเลข9หากฝันว่าได้ไปทอดกฐินทอดผ้าป่าท่านว่าคนต่างชาติต่างถิ่นจะนำโชคลาภมาให้ที่ทำธุรกิจการค้าอยู่ธุรกิจการค้าก็จะราบรื่นรุ่งเรืองได้รับโชคลาภเป็นของมีค่าหรือว่าได้รับของกำนันที่มีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่หากเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ก็จะได้ลูกเป็นลูกชายสมมาตรปรารถนาแต่ว่าต้องระวังเรื่องกรรมเก่าจะตามทันในช่วงนี้ควรจะทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองเลขมงคลที่เกิดจากฝันนี้ได้แก่เลข58 59 68 78 91 99 3ตัวก็จะเป็น588 599 658758 915 995ส่วนเลขเด่นก็คือเลข9หากท่านผู้ใดฝันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธรูปพระสำหรับบูชาคล้องคอแขวนคอท่านว่าจะได้ลาภลอยได้ลาภจากสิ่งที่ไม่คาดฝันได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนับว่าฝันนี้เป็นฝันมงคลยิ่งนักจะมีโชคมีลาภตามมาในเร็ววันไม่ต้องรอนานแค่3วัน7วันก็เห็นผลถ้าอยากได้โชคได้ลาภก้อนใหญ่ก็ให้เร่งทำบุญทำทานจะได้รับโชคใหญ่สมใจเลขมงคลที่เกิดจากฝันนี้ได้แก่เลข15 29 37 59 66 78 89
3ตัวก็จะเป็น088 092 181 219 288 289 299ส่วนเลขเด่นก็คือเลข9สุดท้ายสำหรับฝันเกี่ยวกับทำบุญทำทานทำกุศลหากฝันว่าได้ร่วมทำบุญงานบุญงานกุศลงานใหญ่ทำขวัญสู่ขวัญมีผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่มาผูกข้อไม้ข้อมือให้ท่านว่าคนที่ฝันนั้นหากร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บออดออดแอดแอดอยู่ก็จะหายเจ็บหายป่วยได้ในเร็ววันร่างกายก็จะสมบูรณ์พูนสุขสุขภาพก็จะแข็งแรงดียิ่งขึ้นท่านทั้งหลายที่ฝันอย่างนี้จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลขมงคลที่เกิดจากฝันนี้ได้แก่เลข26 29 38 861 893 836ส่วนเลขเด่นก็คือเลข8ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นทำนายความฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวาเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยขอให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมหมั่นทำบุญทำทานสร้างกุศลจะช่วยให้โชคดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการขอให้บุญรักษานะครับทุกท่านสาธุ